ำนานแห่งศาสตร์การรักษาแพทย์แผนจีนที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 4,000 ปีด้วยฤทธิ์ทั้ง4รสทั้ง5เพื่อ7ผลลัพธ์ในการรักษาสมดุลธาตุหยินและหยางในร่างกายของคนประกอบกับประสบการณ์ความชำนาญของหมอยาจีนแห่งตำนานผู้เชี่ยวชาญการรักษาสวัสดีครับสวัสดีค่ะอากงค่ะจะถึงหน้าร้อนแล้วเนี่ยมีโรคอะไรบ้างที่เป็นโรคยอดฮิตในช่วงนี้หน้าร้อนเนี่ยโรคที่ยอดฮิตที่สุดก็คือไข้หวัดไม่ว่าถูกร้อนหรือถูกเย็นถูกร้อนก็เป็นหวัดได้ถูกเย็นก็เป็นหวัดได้อาการเป็นหวัดก็คือสภาพร่างกายสู้กับอากาศร้อนจัดไม่ไหวฝนตกถูกน้ำมันก็รับไม่ไหวมันขึ้นอยู่กับภูมิของร่างกายของคนคนนั้นแล้วเรามีวิธีดูแลตัวเองยังไงไม่ให้เป็นหวัดในช่วงหน้าร้อนไหมคะหลักใหญ่จะไม่ให้เป็นหวัดในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เราก็ต้องห้ามกินของทอดของมันเราหาเวลานอนพักให้พอนอนพักให้พอแล้วภูมินั่นทานอีกก็จะดีขึ้นแล้วมีสมุนไพรตัวไหนไหมคะตรงที่ช่วยกินเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นหวัดเป็นพวกสมุนที่ไม่ให้เป็นหวัดอ่ะส่วนมากก็จะจำพวกเงี้ยงเขียวทึงนะเงี้ยงเขียวทึงมันก็กินแก้หวัดได้เงี้ยงเขียวคึงคืออะไรอ่ะครับเงี้ยงเขียวคึงก็คือตำรานึงในนั้นมีเงี้ยงเขียวเงี้ยงหวยคำเช่าพวกเนี้ยอีเป็นตำราที่กินแก้หวัดแก้ร้อนหน่อยอากงแล้วช่วงหน้าร้อนอะค่ะคนอะชอบหัวร้อนกันปวดหัวด้วยอารมณ์ไม่ดีมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอากาศมันไม่ดีข้อหนึ่งข้อสองก็อาจจะเกิดจากกินอาหารถ้ากินของเผ็ดมากเค็มมากอารมณ์ก็จะไม่ค่อยดีแสดงว่าถ้าเรายิ่งกินของรสจัดมากก็ยิ่งทำให้เราอารมณ์แปรปรวนใช่ไหมใช่ใช่ทำให้ร่างกายเรามีอาการแปรปรวนนะมีสมุนไพรจีนตัวไหนไหมคะที่ช่วยดับร้อนในช่วงหน้าร้อนมีช่วยหลับนอนส่วนมากมันก็ใช้พวกเงี้ยงเขียวทึงเงี้ยงเขียวทึงถ้าเป็นสมุนไพรจับเลี้ยงได้ไหมจับเลี้ยงก็กินดีจับเลี้ยงมันก็กินแก้ร้อนหนาทั่วๆไปดีนะจับเลี้ยงนี่สามารถกินกันได้ทั้งบ้านเลยไหมกินได้ทั้งบ้านเลยไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่กินได้ทั้งนั้นจับเลี้ยงมันก็เป็นยาหลับร้อนในแก้พิษถ้าบางคนชอบกินหวานหน่อยเราจะเติมลงไปใช่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 กินหวานชอบกินหวานเติมน้ำตาลได้เช่นน้ำตาลกรวดหรือน้ำตาลสายแดงก็เติมได้นะถ้าเป็นตัวหล่อห้างกล้วยล่ะคะตัวหล่อห้างกล้วยก็กินได้ตัวหล่อห้างกล้วยกินน่าจะทำให้หลอดลมปอดเนี่ยมันชุ่มชื่น อากงเดี๋ยวบอกลาก่อนแล้วคลิปหน้ามาใหม่ลาก่อนนะฮะลาทิศหน้าค่อยคุยกันใหม่โอเค